แฟนคลับลิซ่าทั้งไทยและต่างประเทศรุมจวกสื่อเกาหลีหลังจากโพสต์โจมตีลิซ่าออกจากเคป๊อปเพื่อไปเป็นที่หนึ่งในไทยทําให้แฟนคลับทั่วโลกต่างออกมาปกป้องนี่แค่จุดเริ่มต้นและมันจะดีกว่าเคป๊อปร้อยเท่าเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์และ,ะรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจากทียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีเอสไทยแลนด์าครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์คลิปนี้ และกดติดตามแอดมินครับเพื่อไปสู่50,000ซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการหาข้อมูลใน EP นี้และ EP ต,ต่อไปนะครับสืบเนื่องมาจากลิซ่าครับได้ปล่อยเพลงใหม่กับค่ายใหม่ครับเป็นการโซโล่เดียวครั้งแรกของค่ายใหม่ของเธอกับผลงานเพลง MV Lockstar ครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับยอดวิวก็66ล้านวิวแล้วถือว่าเป็นยอดวิวที่สูงมากๆเลยนะครับแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนค่ายใหม่ออกจาก Kpop มาอยู่กับค่ายต่างประเทศค่ายโยุโรปครับก็ทําผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจและน่าชื่นชมมากๆและหลังจากที่เธอปล่อย MV นี้ออกมาครับภายใน MV ของเธอยังได้นําเสนอความเป็นไทยด้วยการถ่ายทําที่ประเทศไทยครับปิดถนนเยาวราชใช้ในักแสดงสมทบที่เป็นคนไทยเนื้อเพลงได้ใส่เนื้อหาถึงประเทศไทยเพื่อสะท้อนตัวตนทิ่นกำเนิดของตัวเองอย่างชัดเจนบทที่ไม่มีวันได้เห็นจากเคป๊อป ได้เรียกว่าเป็นการนําเสนอความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกได้เป็นอย่างดีและแน่นอนครับว่าอาจจะทําให้บางกลุ่มบางคนนั้นถึงกับโกรธจัดเลยนะครับหลังจากที่เพลงล็อกสตาร์นั้นไม่มีภาษาเกาหลีเลยสักคำทําเอาคอมเมนต์ของชาวเกาหลีนะครับบางคนนั้นผิดหวังกับลิซ่าเป็นอย่างมากที่เลือกทิ้งภาพเคป๊อปออกไปและไปทําในแบบของตัวเองในที่สุดสํานักข่าวของเกาหลีชื่อดังครับก็ออกมาพาดหัวข่าวว่าลิซ่าออกจากเคป๊อป เพื่อไปเป็นอันดับหนึ่งแค่ประเทศไทยลั่นว่าโซโลเดียวของลิซ่านั้นน่าผิดหวังทําเอาแฟนคลับลิซ่าทั้งในไทยและต่างประเทศครับโกรธจัดเลยคอมเมนต์ด่าในทวิตกันเละตุ้มเป๊ะอย่างคอมเมนต์แรกบอกว่ารอดูก่อนแค่นี้มันเพิ่งเริ่มต้นมุมมองต่อมาครับเอาจริงๆถ้าตลาดไทยนั้นไม่มี power เข้ามาโปรโมตจัดแฟนมิตรทำไมก่อนหรือประเด็นคือกอบโกยแล้วก็เหยียบหัวขึ้นไปและมุมมองต่อมาครับ ถ้าเกาหลีไม่มีประเทศอื่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซัพพอร์ตมันจะลืมหูลืมตาอ้าปากได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาครับ QQ Music ของจีนก็เดบิวต์ได้ที่1ของเมื่อวานมีเคป๊คนไหนทำได้บ้างลิซ่าชาร์จสูงกว่าในประเทศเขาอีกเกาหลีลองลืมตาดูโลกบ้างมุมมองต่อมาครับถ้ามีเดียเพลย์หลอกคนในประเทศว่าลิซไปไม่รอดหมายถึงทางสื่อของเกาหลีนะครับบอกว่า ถ้าตีข่าวว่าลิซ่านั้นไปไม่รอดหลังจากออกจากเคป๊ครับมันกับเฟกยอดสตาร์ทนั้นทำได้ดีที่สุดในบรรดา k คป๊อหญิงของประเทศเกาหลีทั้งหมดทั้ง Spotify, YouTube, TikTok, IG แทบทุกไม่เหลืออย่างมุมมองคนนี้ก็บอกว่าทำไมเกาหลีถึงเอาดีเข้าตัวเอาร้ายให้คนอื่นลิซ่าออกมาจากเคป๊ได้แล้วฉันคิดว่าเธอตัดสินใจถูกที่มันจะอยู่ในเคป๊ปอีกต่อไป เพราะเกาหลีเป็นแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อนะครับบอกว่าสร้างข่าวเท็จใส่ไร้าลิซ่าว่าแยกออกจากเกาหลีและทำโซโล่เดียวจะไปไม่ได้แต่สุดท้ายผลงานของเธอมันสุดยอดมากนี่แค่เริ่มต้นและเธอบอกว่าจะมีอีกหลายผลงานออกมาให้เราได้ชื่นชมกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเกาหลีก็แค่อิจฉาลิซ่าเมื่อเธออยู่ในเคป๊ OP, ต่างก็กดขี่และหลอกเธอและเมื่อเธอออกมา ยังตามมารังควานขอให้ลิซ่าประสบความสำเร็จและเป็นอันดับหนึ่งในระดับสากลคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าอันดับหนึ่งในไทยยังไงเธอดีและมีความสามารถและมีแฟนคลับเยอะกว่าเคป๊อปคนอื่นอีนอกเคป๊ K นั้นเทียบไม่ติดเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแฟนคลับลิซ่าทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมให้การสนับสนุนและซัพพอตลิซ่าอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับ ขอบคุณลิซ่าที่ไม่ใส่อะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีในเพลงนี้เลยเธอคงโดนเกาหลีเหยียดและคงอดทนมาจนถึงทุกวันนี้จงมั่นใจว่าแฟนๆชาวไทยและชาวต่างชาติคอยสนับสนุนเธออยู่เสมอมุมมองต่อมานะครับดีแล้วที่เธอไม่ได้อยู่ในเคป๊อีกต่อไปคอมเมนตม์ต่อมาบอกว่าอีกหน่อยเคป๊จะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะภัยความมั่นและการเหยียดคอมเมนตม์ต่อมานะครับบอกว่า เชื่อเธอว่าทาริซาเอาวัฒนธรรมเกาหลีหรือกลิ่นอายความเป็นเกาหลีมาใส่ในเพลงนี้พวกที่แอนตี้พวกที่ไม่ชอบก็จะมาโพสต์อีกว่าสุดท้ายลิซ่าก็หนีไม่พ้นเคป๊อปอะไรแบบนี้อยู่ดีมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเกาหลีกำลังหลอกลวงตัวเองเคป๊อปไม่ใช่เพลงกระแสหลักมุมมองต่อมาครับสาดใจที่ในร็อกสตาร์ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้เลย คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเกาหลีใต้เป็นยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นตอนี่ลิซ่าอยู่ในเกาหลีใต้อยู่ในเคป๊อปก็ถูกเหยียดถูกลังแกถูกอะไรต่างๆนานาพอออกมาก็ยังโดนว่าดีแล้วที่เธอไม่สนใจอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าพอไม่มีอะไรเกี่ยวกับเคป๊อปสื่อเกาหลีกลับมาด่าลิซาแต่เชื่อเลยว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเคป๊อปในร็อกสตาร์ชาวเกาหลีก็จะมาบอกว่าโซโล่เดี่ยวไปไม่รอด จำเป็นต้องมีเ p ป p อปอยู่ในเพลงด้วยนี่นะครับนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับของชาวแฟนคลับของลิซ่านะครับทั้งในไทยและต่างประเทศครับที่ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดง่ายคือรุมสาบเกาหลีใต้เลยครับว่าทําไมถึงมาพูดอะไรแบบนี้กับลิซ่าทำไมถึงมาใส่ความใส่ให้ร้ายแบบนี้นะครับซึ่งโซโล่เดี่ยวของเธอนั้นมันไม่น่าเกียดแล้วก็เป็นกระแสตอบรับมากๆเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าไปไม่รอดนะตอนนี้ยอดวิวเกือบ70ล้านวิวแล้วนะผ่านไปเพียง5-6วันเองเชื่อว่าอนาคต100ล้านวิวอย่างแน่นอนครับนี่แค่การเริ่มต้นเท่านั้นมันยังมีอีกผลงานที่ลิซ่านั้นจะปล่อยออกมาให้เราได้ชื่นชมกันทั้งในไทยและทั่วโลกนะครับยังไงก็ติดตามลิซ่ากันต่อไปนี่เป็นผลงานโซโล่แรกของค่ายใหม่ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆแล้นะครับและมีการขึ้นภาพในประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายเลย แม้ไม่ใช่เคป๊ก็สามารถโด่งดังได้บ่งบอกถึงว่าไม่ต้องการเอาเคป๊มาเกี่ยวโยงน้องก็สามารถมีแฟนคลับที่คอยซับพอร์ตอยู่เสมอนะครับทั้งนี้นะครับทางลิซ่านั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเกี่ยวกับสื่อดังกล่าวเลยเธอก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน i n นสตาแกรของเธอเองนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยและได้ใจความประมาณว่าเธอดีใจมากในที่สุดก็ได้ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาเธอตั้งใจทำโปรเจก t นี้เป็นอย่างมาก หวังว่าทุกคนจะสนุกกับซิงเกิลนี้ของเธอพร้อมกับเอ่ยขอบคุณกำลังใจจากทุกคนปิดท้ายว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายรอให้กรีดรอติดตามกันได้เลยนี่คือบทความที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับท่ลิซานั้นได้โพสต์หลังจากได้ปล่อย MV r o c k s t a r ออกมาครับเอาละครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยและใครมีความคิดอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ